ทำไมต้องมาดูถูกประชาชนที่เขาตั้งคำถามเพราะที่คุณบินกันอยู่นี่เงินภาษีพวกเรานะครับไม่ใช่ของเล่นของคุณนะฮะแล้วอย่างแล้วอย่างอีกอย่างนึงก็คือสร้างความตกใจให้ประชาชนได้เหมือนกันนะคะอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่ดีมีฮอมาบินต่ำใกล้บ้านเราใกล้หลังคาบ้านเราแบบนี้ใครจะรู้เราก็ต้องเป็นห่วงความปลอดภัยคือคุณถ้ามีคนถามปุ๊บคุณตอบคำถามไปเลยอย่าเพิ่งไปแซะเขาใช่ไหมฮะแล้วท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถูกไหมฮะท่านมีหน้าที่ต่อประชาชนเนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลมานะครับที่ผ่านมาท่านก็ทำดีอยู่แล้วนะแต่วันนี้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่มันก็น่าสนใจนะเพราะเวลาเขาเดือดๆกันแบบนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์ก็เป็นแบบนี้ก่อนหน้านั้นนิ่งๆนะฮะพอใกล้ๆแล้วก็จะเริ่มเดือดตวาดคนกลับบ้างแซะคนกลับบ้างเช่นวันนี้อาจารย์วิโรจน์คุณเดียมีผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามีข่าวลือว่าจะมีรัฐประหารก็เลยมีคนมานำเรื่องเฮลิคอปเตอร์บินต่ำมาเชื่อมโยงบอกนักข่าวว่าไงรู้ไหมฮะนักข่าวคนกลับไปพักผ่อนเยอะเห็นหรือไม่ว่าเป็นเฟกนิวส์โทษนะครับมันเฟกนิวส์ตรงไหนฮะการที่เฮลิคอปเตอร์บินต่ำและคนไปโยงกับเรื่องการรับประหารเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในการเมืองไทยจนคนชินแกนนำราษฎรครับวันนี้มีการพร้อมใจโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องหากเกิดการรัฐประหารต้องทำอะไรบ้างจึงได้เป็นข้อมูลย้อนกลับไปตั้งแต่ปี57นะครับอย่างเช่นล่าสุดนะครับพฤทธิ์ชีวรักษ์โพสต์ข้อความระบุครับว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดรัฐประหารขอให้รถทุกคันจอดปิดทุกแยกนี่คือการต้านรัฐประหารอย่างสันติและได้ผลมากที่สุดขณะที่ไม้พานุพงษ์จัดนอกหรือว่าไม้ระยองก็โพสต์ข้อความแสดงความเห็นเช่นกันว่าหากรัฐประหารไม่สำเร็จภายใน3วันมันก็จะกลายเป็นกบฏทันทีไหวไหมมีปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้แกนนำมวลชนอาสาหรือว่าวีวอลันเทียก็มีการโพสต์ข้อความเช่นกันว่าเมื่อมีรัฐประหารการต่อต้านเป็นหน้าที่ของประชาชนโดยชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ไม่จำกัดรูปแบบไม่มีวิธีการเฉพาะเจาะจงมีเพียงเป้าหมายเดียวกันก็คือการหยุดยั้งการรัฐประหารปลดอาวุธทหารและผู้ก่อการถ่วงรั้งเวลาให้ไม่ได้รับความสะดวกมันจะเคยมีคู่มือต่อต้านรัฐประหารที่นี่ไงที่บอกเนี่ยแชร์กันนะที่เป็นสีเขียวๆอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะวันนี้แชร์กันที่บอกว่าให้เอาทหารมาเป็นมิตรน่ะนี่ก็เลยนึกถึงว่าแบบนึกถึงคุณพ่อตัวเองอ่ะว่าเอาทหารมาเป็นมิตรก็คือคุณพ่อก็เป็นทหารคนเดียวที่เหมือนแบบไม่ยอมเป็นมิตรกับประชาชนยอมเป็นมิตรกับประชาชนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราสามารถหาทหารอย่างนั้นแล้วคือมีทหารที่เข้าใจประชาชนนะเนอะบางทีมันอาจจะเป็นการต่อต้านรัฐประหารได้ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนนะครับจริงๆเงื่อนไขที่ทำให้การเขาเรียกว่าประเทศมันหลุดออกจากวงจรนี้ก็คือส่วนหนึ่งของกองทัพเนี่ยไม่เอาด้วยกับการทำรัฐประหารนะครับแต่เผอิญการศึกษามันก็เริ่มมีเข้มข้นมากขึ้นไปเรื่อยๆและสิ่งหนึ่งซึ่งคสช.ผมคิดว่าได้เรียนรู้จากการปฏิวัติครั้งก่อนๆก็คือการแบ่งสรรผลประโยชน์ในกองทัพซึ่งตลอด 5-6 ปีนี้เขาทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและพูดง่ายคือเอาเงินภาษีของประชาชนนี่แหละนะครับไปดูแลพวกพ้องกันเต็มที่ที่ทุกวันนี้ผมคิดว่ามีพรบฉุกเฉินมีอะไรพวกพรกฉุกเฉินมีอะไรพวกนี้มันก็คือเบี้ยเป็นเรื่องรายได้เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสารพัดเป็นบทจ้างในช่วงคสช.มีการยกใช่ไหมฮะให้นายสัญญาบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ได้เลยทุกอย่างมันมีผลตอบแทนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการอยู่ยาวของเขามันไม่ใช่เรื่องของความชอบธรรมมันคือเรื่องของการที่กองทัพเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวภายใต้ผลประโยชน์ใช่ไหมของประชาชนแล้วก็เอาไปสร้างอะไรไปแบบนี้นะพวกแบบที่เป็นบ้านใหญ่ๆใช่เนาะคือสวยๆลองดูแล้วก็ไหนจะเป็นที่แบบว่ากำลังจะสร้างเป็นเดียมไม่รับกระทรวงอะไรที่จะติดลบแม่น้ำเจ้าพระยาพี่แกมันจะมีอยู่อันนึงที่มีข่าวมาครับทุกอย่างเป็นผลประโยชน์ของกองทัพเมื่อกี้เราพูดถึงคุณโตโต้ไปนะครับที่อยู่ในกลุ่ม Vivo หรือกาดกลุ่มอาสาซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.อนาคตใหม่ล่าสุดนะครับถูกควบคุมตัวอย่างที่เห็นในภาพนะครับตามความผิดมาตรา116โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของปิยรัตน์จงเทพก่อนพบว่ากำลังขับรถไปทำธุระย่านตลาดสนามหลวง2ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาแขวงและเขตทวีวัฒนาทางตำรวจก็เลยนำหมายสารแสดงตัวเข้าจับกลุ่มครับโดยคุณปิยรัตน์ไม่ได้แสดงอาการขัดขืนอะไรนะฮะตำรวจจึงควบคุมตัวคุณปิยรัตน์ไปทำรายละเอียดบันทึกการกลุ่มจับกลุ่มนะครับเพื่อรอส่งตัวให้พนักงานสอบสวนที่จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะค่ะหลังจากนั้นว่าไงบ้างหลังจากนั้นใน Facebook ของโตโต้ปิยรัตน์ค่ะมีการโพสต์สารจากนักสู้ระบุว่าอย่าท้อถอยอย่ายอมแพ้อย่าหยุดเดินขอให้พี่น้องทุกคนสู้ต่อครับกิจกรรมวันพรุ่งนี้จะต้องดำเนินต่อไปเราจะไม่ถอยขอให้ทุกท่านโชคดีและพบกันใหม่ที่เส้นชัยชนะเดี๋ยวว่ามันได้ใจมากเลยนะมันเป็นประโยคที่มันออกมาจากใจอ่ะคือถึงแม้ว่าตัววันนี้เขาทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากาดอาสาใช่ไหมคะใช่ครับถึงพรุ่งนี้เขาจะไม่มีโอกาสได้ดูแลผู้ชุมนุมอ่ะแต่เดียก็อยากจะให้
ความไม่มีอิสรภาพของเขาอยากให้คนที่กำลังมีอิสรภาพอยู่ในการที่เขาไปร่วมชุมนุมเนี่ยช่วยกันปกป้องอิสรภาพให้กับประเทศไทยแต่เข้าใจว่าวีโว่นี่เขาทำงานมาหลายงานแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีคุณโตโต้ผมคิดว่าก็ยังดำเนินการได้แล้วก็เมื่อวันก่อนเราก็อ่านว่าเขามีการตั้งภาคีใช่ไหมฮะที่การด้วยการรวมกันขึ้นมาก็ผมคิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ปัญหามันคือเอามาตรา116มากั่นแกล้งผู้ชุมนุมอีกแล้วว่ามันคือเรื่องนี้เกิดขึ้น4เดือนแล้วแล้ว4เดือนที่ผ่านมาคุณไปทำอะไรอยู่แล้วจะต้องมีคนที่เป็นเหยื่อแบบนี้อีกกี่ครั้งนะฮะครับค่ะในโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพครับเป็นภาพของเฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำในกรุงเทพมหานครก็เลยมีผู้สื่อข่าวไปสอบถามพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกว่าเอ๊ะการที่เฮลิคอปเตอร์บินต่ำแบบนี้มันเป็นการเชื่อมโยงกับรัฐประหารหรือเปล่าทางผบ.ทบ.ก็ระบุว่าคนเราเนี่ยนะชอบนั่งคิดนอนคิดจินตนาการไปต่างๆนานาต้องเข้าใจก่อนนะว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินใจกลางกรุงเทพได้ส่วนหนึ่งเป็นของขบวนเสด็จซึ่งทางกองทัพบกได้ทำหน้าที่สนองถวายงานอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่เป็นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพที่มีการร้องขอจากสำนักพระราชวังผ่านกรมยุทธการทหารบกเพียงแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานราชการคือท่านฮะพอคนถามท่านก็บอกว่ามั่วมโนเฟกนิวส์แล้วก็อธิบายว่าเป็นเรื่องของทางสำนักงานพระราชวังเขาขอแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องภายในที่ไม่เปิดคือก็เขาไม่รู้ไงครับเขาก็เลยถามนะครับทำไมต้องมาดูถูกประชาชนที่เขาตั้งคำถามเพราะที่คุณบินกันอยู่นี่เงินภาษีพวกเรานะครับไม่ใช่ของเล่นของคุณนะฮะแล้วอย่างอีกอย่างนึงก็คือสร้างความตกใจให้ประชาชนได้เหมือนกันนะคะอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่ดีมีฮอมาบินต่ำใกล้บ้านเราใกล้หลังคาบ้านเราแบบนี้ใครจะรู้เราก็ต้องเป็นห่วงความปลอดภัยคือคุณถ้ามีคนถามปุ๊บคุณตอบคำถามไปเลยอย่าเพิ่งไปแซะเขาใช่ไหมฮะแล้วท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถูกไหมฮะท่านมีหน้าที่ต่อประชาชนเนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลมานะครับที่ผ่านมาท่านก็ทำดีอยู่แล้วนะแต่วันนี้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่มันก็น่าสนใจนะเพราะเวลาเขาเดือดๆกันแบบนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์ก็เป็นแบบนี้ก่อนหน้านั้นนิ่งๆนะครับพอใกล้ๆแล้วก็จะเริ่มเดือดตวาดคนกลับบ้างแซะคนกลับบ้างเช่นวันนี้อาจารย์วิโรจน์คุณเดียมีผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามีข่าวลือว่าจะมีรัฐประหารก็เลยมีคนนำเรื่องเฮลิคอปเตอร์บินต่ำมาเชื่อมโยงบอกนักข่าวว่าไงรู้ไหมฮะนักข่าวคนกลับไปพักผ่อนเยอะเห็นหรือไม่ว่าเป็นเฟกนิวส์โทษนะครับมันเฟกนิวส์ตรงไหนฮะการที่เฮลิคอปเตอร์บินต่ำและคนไปโยงกับเรื่องการรับประหารเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในการเมืองไทยจนคนชินนะฮะคุณอย่าไปบอกว่าการประเมินเป็นเฟกนิวส์มันคนละเรื่องนะครับมันคนละเรื่องนะฮะท่านต้องไปเรียนใหม่ให้อาจารย์พิษสอนการที่เขาเก่งเรื่องพวกนี้ท่านก็พูดต่อนะคะว่าผมไปตรวจราชการชายแดนแต่ก็มีข่าวว่าไปประชุมที่โน่นที่นี่ตามที่มีกระแสข่าวเมื่อวันที่17ตุลาที่ผ่านมาอันนี้เราก็ยังไม่รู้แต่ท่านไปรู้เนี่ยแปลกมาจากไหนก็ไม่รู้พอข่าวไม่เป็นจริงถามว่าใครรับผิดชอบทำไมไม่ถามกลับไปบ้างว่าทำไมถึงหลอกลวงประชาชนทำไมไม่มีกระแสตีกลับว่าหลอกลวงประชาชนกี่ครั้งแล้วที่มีข่าวแชร์ออกมาอย่างนี้เมื่อถามย้ำว่าหมายความว่าการกระทำรัฐประหารจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ใช่หรือไม่พลเอกณรงค์พันธุ์กล่าวว่าผมพูดโดยส่วนตัวถามว่าในสถานการณ์ตอนนี้เช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นประชาชนมีความสุขเพราะมีการท่องเที่ยวแม้จะยังไม่มีชาวต่างชาติเข้ามาคนไทยจึงช่วยดูแลกันทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นถ้าบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเรื่องเศรษฐกิจก็จะตามมาแต่ถ้าทำให้บ้านเมืองไม่เกิดความสงบเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก็น่าสงสัยว่าอยากจะถามท่านเชียงใหม่ที่เดียวกันแล้วจะเรียบร้อยไปแค่ไหนถึงเศรษฐกิจมันจะดีและขอความกรุณารัฐประหารมาตลอด5ปีสงบราบคาบเรียบร้อยทุกอย่างเศรษฐกิจมันดีขึ้นไหมครับครับเศรษฐกิจราบคาบไปด้วยไงครับนะฮะลองฟังเสียงของผบ.ทบ.ดูก่อนครับผบ.มองแค่ว่าทำไมข่าวเรื่องรัฐประหารนี่มันมีออกมาตลอดคนกลัวหวาดระแวงหรืออยากให้ทำหรือว่ามีคนอยากถามที่ผมถามไงว่าทำแล้วมันดีไหมทำแล้วมันดีไหมดีกับประเทศชาติดีกับเศรษฐกิจดีกับความเป็นอยู่ของประชาชนทำแล้วมันดีผมถึงบอกไงว่าในแต่ถ้าหมุนวนไปกลับมาคือสื่อเองก็ต้องอย่าไปพูดคำนี้ตัดคำนี้ออกไปจากหน้าหนังสือสื่อหน้าโซเชียลเลยแต่ทุกครั้งตัดคำนี้ออกไปเลยตัดคำนี้ออกไปอย่าให้ปรากฏแล้วถ้าวันนึงมันไม่มีทางออกอื่นหรือว่ามันต้องมีแน่ทางออกอื่นมันต้องมีทางออกทุกอย่างมีเพียงแต่ว่ามันยังไงแค่นั้นเองแต่ถามว่าไอ้ทางออกที่มันไม่ดีเนี่ยที่มันมันทำให้ประเทศคนส่วนรวมเดือดร้อนเนี่ยอย่า
คือที่ผมบอกไงว่าผมพูดคนเดียวเนี่ยคนไม่เชื่อผมผมเชื่อผมพูดเนี่ยคนในกองทัพอาจจะเชื่อแค่คนในกองทัพแต่คนประชาชนเนี่ยจะเชื่อสื่อเพราะนั้นสื่อเป็นสิ่งสำคัญสื่อพูดทางไหนนะสื่อไม่ได้ขายคลิปขายเพื่อขายข่าวนิดเดียวนะขึ้นคำหนึ่งแล้วก็โอ้โหคนแตกตื่นซื้อหนังสือพิมพ์แล้วมีการไปถามต่อนะครับว่าในวันที่25ที่จะมีการชุมนุมของราษฎรนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงผบ.ตร.บอกว่าก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับที่จะเป็นการดูแลส่วนราชส่วนทหารเนี่ยก็จะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยหากตำรวจร้องขอมาให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานค่ะเมื่อถามถึงการดูแลเขตพระราชฐานค่ะพลเอกณรงค์พันธุ์กล่าวว่าเขตพระราชฐานมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วว่าระยะเท่าใดที่เข้าไปได้และการชุมนุมต้องอยู่ห่าง150เมตรครับ